ความเคลื่อนไหวทัพนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยชุดเตรียมลงทำศึกฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2014รอบรองชนะเลิศนัดที่2พบกับฟิลิปปินส์ในช่วงเย็นวันนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานด้วยความพร้อมล่าสุดจะขาด2กองหน้าอย่างอดิศักดิ์ไกรสอนที่ติดโทษแบนจากการโดนใบแดงในนัดที่แล้วและกิรติเขียวสมบัติที่บาดเจ็บโดยซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือของทีมได้มีการปรับให้ชนาธิปสงกระสินขึ้นมาเป็นกองหน้าตัวเป้าแทนโดยซิโก้ยืนยันว่าจะไม่เป็นปัญหาแน่นอนเพราะระบบทีมเน้นการเล่นเป็นทีมเวิร์กซึ่งนักเตะทุกคนจะสามารถทดแทนกันได้หมดขณะที่11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ 4-3-3 ประกอบไปด้วยกวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูแบ็คซ้ายวางพีรพัฒน์โนชัยยาคู่เซ็นเตอร์ฮาฟธนบุญเกษารัตน์จับคู่กับสุทธินันท์ผู้หอมและแบ็คขวานฤบดินทร์วีรวัฒโนดมส่วนแผงมิดฟิลด์วางสารัตน์อยู่เย็นประกิตตีพร้อมและชาริวชับปุยในขณะที่3แนวรุก3ประสานเป็นเกริกฤทธิ์ทวีการมงคลทศกรัยและชนาธิปสงกระสินเป็นกองหน้าตัวเป้าโดยซิโก้ตั้งเป้าเอาชนะให้ได้และจะต้องเอาชนะให้ได้ใน90นาทีส่วนเงินอัดฉีดในนัดนี้นายวรวีมกุดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอัดฉีดให้1ล้านบาทและอีกประตูละ 500,000 บาทขณะที่สหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFF ได้กำชับเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแฟนบอลยกพวกตีกันในสนามโดยได้ออกประกาศห้ามนำวัตถุต้องห้ามเข้าสนามแข่งขันคืออาวุธสารเสพติดขวดน้ำกระป๋องน้ำพุแฟไม้เซลฟี่ถ่ายภาพเสาธงกล้อง DSLR อนุญาตเฉพาะเลนส์มาตรฐานติดกล้องรวมถึงห้ามบันทึกภาพหรือส่งสัญญาณภาพบรรยากาศออกจากสนามขณะแข่งขันด้วยส่วนแฟนบอลที่ยังไม่มีบัตรเข้าชมการแข่งขันฝ่ายจัดการแข่งขันออกมายืนยันว่าที่หน้าสนามจะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมเป็นรอบสุดท้ายโดยมีจำนวนทั้งสิ้น 1,500 ใบโดยจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาสำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki Cup รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติฟิลิปปินส์จะแข่งขันกันในวันนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในเวลา 19 นาฬิกาโดยนัดนี้หากทีมไทยชนะจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทันทีแต่ถ้าหากในเวลาปกติ90นาทียังยิงประตูกันไม่ได้จะต้องต่อเวลาพิเศษอีกครึ่งละ15นาทีและหากยังเสมอกันจะตัดสินด้วยการยิงลูกโทษแต่หากเสมอกันแบบมีสกอร์ในเวลาปกติ90นาทีหรือช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาทีทีมชาติไทยจะตกรอบตามกฎอเวโกทันที